ดีครับผมอยู่กับพอใจไรเดอร์นะครับผมคลิปนี้ก็มาเปิดกล่องครับอยู่ที่ศูนย์ AS Harry Dealerพัทยานะครับผมเปิดกล่องตัวตระกูลซอฟเทลครับมาอยู่กับเจ้าตัว Street Bob 114นะครับก็ถือว่าเป็นตระกูลซอฟเทลนะครับที่เปิดตัวใหม่เลยนะครับในปี2021นี้นะครับกับนี่ฮะให้ดูกันโดยรวมก่อนละกันนะครับล้อนะฮะก็ขนาดน่าจะ19นิ้วนะครับมากับสีดำเงาเลยนะครับนี้ถัดมาช่วงหน้านะครับไฟหน้ายังเป็นไฟหน้า LED เหมือนเดิมนะครับส่วนแฮนด์ก็ยังคงเป็นสีดำนะโช๊คก็ยังคงมียางหุ้มอยู่เหมือนเดิมนะครับต่อมาถังนี่ต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวติดบ๊อบ114เลยนะครับถังเป็นสีดำให้สัญลักษณ์เป็นหมายเลข1นะครับแล้วก็ตัดกับสีส้มแจ่มแล้วก็เด่นมากเลยนะคุณผู้ชมถัดลงมาครับที่แตกต่างอีกก็คือตัวนี้เป็นกองนะครับซึ่งให้เป็นกองเปื่อยนะครับแต่ต้องบอกว่าไส้กองเนี่ยคงเป็นไส้ผ้าอยู่นะครับมีกับมาพร้อมกับไอ้ตัวกันฝนนะฮะกันละอองฝนนะครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้อัพขึ้นมาเป็น114คิวบิตนะครับจากเดิมเนี่ยมันคือ107คิวบิตเนาะถัดมาครับเบาะรูปทรงเบาะนะครับมีความแตกต่างเพิ่มเติมขึ้นมานะครับลวดลายนะครับตัวนี้ออกแนวแบบเป็นคล้ายๆแนวเคปล่าลายถักนะฮะก็ค่อนข้างสวยงามเลยที่สำคัญคือเจ้าตัวนี้นะครับให้เบาะซ้อนนะครับพร้อมกับถักเท้ามาด้วยนะครับนี่ถัดมาดูกันโดยภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับท่อก็เป็นสไตล์2ออก2เหมือนเดิมนะครับเป็นสีดำนะส่วนหน้าปัดส่วนหน้าปัดเรือนไม้นะครับยังคงเป็นเหมือนเดิมนะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็อยู่กับน้องเจนะครับครับวันนี้ก็เป็นคนชวนผมมานี่แหละมาดูรถใหม่นะฮะนี่เป็นไงครับกับเจ้าตัวสตรีทบ๊อบ114สวยอ่ะพี่ตัวนี้คือเปิดใหม่ใช่ในปี2021เลยนะฮะมีความคิดเห็นว่าไงบ้างชอบตรงไหนของมันว่าถังสวยพี่ชอบที่ถังใช่มั้ยใช่พี่เดี๋ยวชมดูกันหน่อยมันดูเด่นขึ้นมาเลยนะใช่ไหมสีมันตัดอ่ะใช่คือทุกอย่างเนี่ยมันดำหมดใช่ครับพอมันได้สีส้มแล้วที่สำคัญคือเป็นเลขหนึ่งใช่ครับใช่ไหมตัดเข้ามาสวยเลยตัวนี้มีน็อตแต่งมาให้เลยนี่อีกตัวนี่สวยเลยสายซ้อนนี่ต้องบอกว่าถูกใจแม่บ้านแน่นอนครับสวยส้มเลยนะกับถังตัวนี้สวยจริงคือมันได้ถังที่เป็นเลขหนึ่งเข้ามานะครับมันก็เลยแล้วตัดกับสีต้มเนี่ยมันเลยดูแบบดูสเปเชียลลิมิเต็ดใช่แต่จริงแล้วมันรุ่นธรรมดานะไม่ได้เป็นสเปเชียลอะไรนะครับตัวนี้นี่ผมให้ดูการไล่เม็ดสีนะเขาจะเป็นสีหนาๆนะครับไล่เป็นเม็ดไล่มานะฮะนี่ก็เป็นทางเลือกนะครับสำหรับคุณลูกค้านะที่กำลังสนใจรถ Harley Davidson นะครับกับเจ้าตัว Street Bob 114ตัวนี้นะค่าตัวนะฮะอยู่ที่ 849,000 บาทนะครับกับราคาเริ่มต้นนะฮะใครสนใจก็ลองเข้ามาดูได้ที่ศูนย์นะครับ AS Harley Davidson ออฟพัทยานะฮะตอนนี้รถมาแล้วนะฮะก็ภาพรวมก็ประมาณนี้นะตัวอื่นๆเนี่ยถ้าอย่างที่ผมเคยรีวิวไปนะครับเจ้าตัว Street Bob นะฮะในปี2020คือรูปทรงเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะฮะเนาะย้ำอีกครั้งคือมันต่างกันที่1เครื่องยนต์114คิวบิตนะครับ2ถังลายถังที่มาใหม่นะครับ3มี
เบาะซ้อนนะครับพร้อมพักเท้ามาให้ด้วยนะครับอื่นๆเหมือนกันหมดเลยนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ก็ยังสวยอยู่นะฮะชอบความเป็นสตรีทบ็อกซ์โอเคไฟหน้า LED นะแล้วก็ยังคงมีตัวที่ชาร์จ USB มาให้ด้วยนะครับนะตัวนี้โอเคก็สำหรับเจ้าตัวสตรีทบ็อกซ์114นะครับราคาเนี่ยย้ำอีกทีคือเริ่มต้นอยู่ที่ 849,000 บาทนะครับดาวเริ่มต้น 20% นะครับอยู่ที่ 169,800 บาทนะครับเนาะส่ง36เดือน 20,729 บาท48เดือนก็อยู่ที่ 16,013 บาทแล้วก็ส่วน60เดือน 13,183 บาทนะครับก็ต้องบอกว่าราคาดีเลยนะครับนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมจะพูดก็คือในปี2021นะครับตัว Low Rider ธรรมดานะครับไม่มีแล้วนะฮะก็ราคาเนี่ยใกล้เคียงกับเจ้าตัว10 104เลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่เอามาทำตลาดนะครับกับบ้านเรานะถือว่าน่าจะได้รับความนิยมนะครับจากผู้ที่ใช้รถ Harley Davidson หรือผู้ที่กำลังสนใจรถ Harley Davidson นะครับนะกับเจ้าตัว10 114นี้นะก็เอาเป็นว่ายังไงก็อย่าลืมเข้ามานะครับรับชมรถนะได้ที่ศูนย์ AS Harley Davidson ออฟพัทยานะครับก็โอเคไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับตัวสตรีทบ็อกซ์เนาะเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากมายเท่าไหร่นะครับกุญแจก็มาให้ดอกเดียวนะครับกุญแจมีมาให้ดอกเดียวเนาะพักเท้าก็ลักษณะประมาณนี้ครับทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะครับย้ำอีกทีทุกอย่างยังคงคล้ายๆเดิมกับเจ้าตัวสตรีทบ็อกซ์นะครับปี2020นะและที่สำคัญนี่ครับฝานะครับเป็น114นะครับนี่โชว์ความเป็นเครื่องใหญ่นะฮะเนาะกับเจ้าตัวกองนี้โอเคเอาละครับก็เอาเป็นว่าสำหรับเจ้าตัวสตรีทบ็อกซ์114นี้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะไว้เดี๋ยวพาไปดูรุ่นอื่นๆอีกครับกับตระกูลซอฟเทลนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านี้สวัสดีครับ